ับครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับพี่ถือครับครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับก็หลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินเข้ามารับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยนะครับในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีปฏิกิริยาจากหลายๆฝ่ายนะฮะมีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นปฏิกิริยาสำคัญก่อนคือประยุทธ์ใช่ๆท่านนายกรัฐมนตรีนะเพราะจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยเศรษฐาก็คงจะแบบเป็นข่าวแต่คงไม่ได้ขนาดนี้ครับพลเอกประยุทธ์ปั่นให้ครับชันให้ครับแล้วก็เป็นวิธีการสื่อดันไปเขียนว่าเป็นวิธีการรับน้องแบบที่แซวแรงนะครับแต่ว่าหลังจากที่ปรากฏการพลเอกประยุทธ์มันตลกอ่ะมันไม่ใช่แซวฮะมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นแบบท้าให้ตอบเลยคุณไปยุ่งอะไรกับคนอื่นเขาข้อที่หนึ่งพรรคอื่นเขาไม่มีใครเขายุ่งกันเขาก็ว่ากันไปเขาก็จะวิจารณ์อะไรหนังข้อที่สองก็คือมันเป็นการอะไรอ่ะอวดเก่งอ่ะเป็นการเริ่มอวดเก่งก่อนซึ่งว่าประยุทธ์เก่งที่สุดอ่ะพี่ถึกผมมองว่าสร้างสรรค์ดีนะเพราะว่าเวลาคุณทำข่าวเนี่ยมันมีอะไรอย่างนี้เนี่ยให้ทำเนี่ยมันสนุกดีสำหรับคนที่นั่งเล่าข่าวนะมันมีอะไรมันๆหน่อยนี่มันมีคนไปขุดคำพูดเป็นหมัดแรกอ่ะเป็นหมัดขุดคำพูดพ่อคุณปื้มมาอ้าวจริงป่ะเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้จริงเหรอเนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ไม่มีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ต้องการแสดงออกให้คนรู้ว่าตนเองเก่งและรอบรู้พี่จะเข้าใจได้ตรงใช่ไหมก็คือว่าอันนี้หมอปุ๋ยไม่ได้พูดเพิ่งพูดแน่นอนเพิ่งพูดนี่พูดมาปี61พูดมาปี61นานแล้วคือเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันเป็นปมด้อยผมว่ามันเป็นปมด้อยของพลเอกประยุทธ์คุณชูวัฒน์ขยายความอีกความไม่เก่งแล้วพอมาบริหารงานรู้สึกว่าอุ้ยได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยกูเก่งสุดแล้วตอนนี้ที่บอกนักข่าวเนี่ยรู้ไหมเนี่ยอะไรที่ทำมาเนี่ยบริหารประเทศก็ทำกันยังไงครับอันนี้เขาต้องอย่างนี้อย่างนี้ทำเช่นกับคนอื่นเขาโง่หมดคือไม่แต่ว่าตัวเองเก่งคนเดียวแต่พี่ถึงถ้าจะเข้าใจคือทั้งที่ทั้งสังคมทั้งประเทศเนี่ยเขารู้กันอยู่ว่าสมองประยุทธ์อยู่ระดับไหนเขาแต่ว่าเขาก็ให้เกียรติไงเขารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีความสามารถระดับเฉพาะของตนเองซึ่งมันไม่เหมือนกันใช่อันนี้ก็คือนอกคือมันก็มาเขาเรียกมาซ้ำเติมด้วยนิสัยตัวเองด้วยที่ไม่ให้เกียรติใครเอาง่ายๆคือชูวัฒน์บอกว่าแกไปซ้ำเติมตนเองด้วยการคอมเมนต์แบบนี้คือมันตลกไงใช่มันเปิดเผยท่าตัวเองว่าตัวเองมีปมด้อยเรื่องนี้มันตลกไงคือมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเอ้าใครเขามองประยุทธ์เก่งมองว่านอกจากตัวประยุทธ์เองอันนี้เข้าใจเลยอ่ะแบบไม่แปลกอ่ะคือเพิ่งมาบริหารบ้านเมืองแล้วรับผิดชอบเยอะแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมีคนมาประจบอะไรเอาใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองค้นพบอะไรเยอะแยะทำอะไรเยอะแยะแล้วก็มันเกิดอาการเห่อภาษาวัยรุ่นมันจะมีคำว่าเห่อจุดๆๆนะเพิ่งรู้เพิ่งรู้อ่ะเพิ่งตื่นรู้แล้วก็อุ้ยฉันคือที่หนึ่งของโลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความพร้อมในการที่จะเริ่มด้วยเป็นหมัดแบบนี้หมัดอวดเก่งเนี่ยโชว์ฟอร์มอวดแบบนี้นิดนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าบิ๊กตู่ไม่ทำอย่างนี้เนี่ยผมรู้สึกมันก็ไม่ใช่บิ๊กตู่เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเมื่อวานเนี้ยมันเป็นช็อตเปิดซึ่งผมรออยู่นะผมคิดว่าถ้าบิ๊กตู่เริ่มอวดอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนเป็นการท้าให้คุณเศรษฐาต้องไปสู่ตนเองแต่คุณเศรษฐาเขาก็ถ่อมตนเขาต้องพูดอย่างนี้ถ้าทักษิณเป็นคนพูดอย่างเงี้ยโอ้ก็มันเหมือนกันไม่ทักษิณพูดเนี่ยคนก็จะด่าทักษิณว่าแบบแค่ว่าอดกินอะไรแบบยกตนข่มคนอื่นแต่สำหรับประยุทธ์นี่ไม่มีใครพูดอย่างนั้นได้ไงเพราะคนรู้สึกว่าเออทักษิณมันเก่งจริงพอสมควรอยู่แต่ว่าไม่ควรจะไปข่มคนอื่นไม่ควรจะไปอะไรต่างๆใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นเรื่องมารยาทเรื่องอะไรกันไปแต่เป็นเรื่องมารยาทแต่เรื่องประยุทธ์นี่คนงงหลายคนเห็นใจเพราะเห็นถึงปมนะประยุทธ์มันเก่งจริงเหรอวะคือมาจากไหนประยุทธ์เก่งตรงไหนวะไม่พี่ถึกผมคิดว่าคนจำนวนมากไปไกลกว่านั้นเนี่ยเขาใจดีพอที่จะเห็นใจนายกว่ามีปมแบบนี้คือมันต้องฉะนั้นข้ามจะทำไปก็เลยไม่ว่ากันผมเห็นด้วยคนก็เลยอิกนอไปเลยผมไม่ได้เอาเรื่องนี้มาขยายความในรายการผมตอนเช้าเพราะผมรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์มีปมแบบนี้ผมก็เลยเห็นใจว่าเวลาแกอยากจะด่าคนอื่นเนี่ยแกก็จะยกตนเองสไตล์แบบนี้ซึ่งก็ผมพอที่จะเข้าใจอ่ะใช่แล้วก็สิ่งที่เขาสิ่งที่พลเอกประยุทธ์แขวะเนี่ยนะมันเข้าตัวเองหมดเลยใช่ไหมคือประเทศนี้ไม่ใช่ธุรกิจการบริหารประเทศไม่ใช่การบริหารธุรกิจโทษทีฮะอย่างน้อยมันก็ใกล้เคียงกับการบริหารค่ายทหารน่ะคือมันไม่เอื้อพวกพ้องไงไม่เอื้อครอบครัวตั้งน้องเป็นอะไรอ่ะคือมันเข้าตัวหมดอ่ะผมก็ไม่รู้จะคือแต่ว่าผมว่าครอบครัวทหารน่ะ
ช่ดีกรีของคนเอาเนื้อเอาเรียกอะไรเอาธุระจริงๆกับประยุทธ์เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วคนเขาก็ปล่อยวางในขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินเขาไม่ได้ตอบอะไรมากในประเด็นนี้เนี่ยนะมีคนอื่นซึ่งอยู่กับพรรคเพื่อไทยซึ่งเขาก็ตอบนะเรื่องนี้โดยที่ถามกลับไปที่พลเอกประยุทธ์อย่างเช่นคุณอ๋อมสกาวใจซึ่งจะลงสมัครเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยในกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงเนี่ยเขาได้โพสต์ในไอจีนะครับถึงบทสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ดังกล่าวว่าถามคนอื่นว่าเขาเก่งอะไรขอถามกลับว่าคุณละเก่งอะไรมาตรงนี้ได้ไงมาตรงนี้ได้ก็ปล้นมานะธุรกิจครอบครัวและญาติตรวจสอบได้ไหมกู้เก่งคือผลงานใช่ไหมนะพร้อมใส่แคปชั่นเพิ่มเติมว่านี่เนี่ยยันเหลนงานโบแดงก็คือมีสิทธิ์รัฐบาลเนี่ยทิ้งนี่ไว้เก่งเรื่องกู้นั่นแหละเก่งเรื่องกู้เสร็จแล้วคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะฮะสสเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยได้ทวีตข้อความในทำนองเดียวกันว่าขอถามกลับบ้างพลเอกประยุทธ์เด่นตรงไหนเขาทำอะไรมาช่วยตอบกันมาด้วยความสุภาพครับประเทศไม่ใช่ค่ายทหารที่ให้ลูกหลานมาเปิดบริษัทรับเหมางานรัฐสะดวกเมื่อไหร่ช่วยย้ายออกจากบ้านหลวงด้วยเรื่องเงินภาษีครับครับส่วนคุณสานิทอัธยานสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะฮะ Property Perfect ครับก็พูดถึงไอ้กรณีของคุณเศรษฐานี่แหละเอากรณีของคุณเศรษฐานี่ครับบอกว่ามีความเหมาะสมนะด้วยวัยด้วยบุคลิกมีความสดเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จพาแสนสิริไปอยู่แถวหน้าของวงการเป็นคนที่กล้าคิดตัดสินใจฉับไวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อีกคนเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนแล้วก็พรรคไหนจะเป็นรัฐบาลก็ขึ้นกับการตัดสินใจของประชาชนส่วนที่ประยุทธ์พูดว่าประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจเพราะท่านคิดแบบทหารประเทศไทยมีคนหลายกลุ่มนักธุรกิจก็เป็นกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินว่าจะเลือกพรรคไหนเพราะพรรคการเมืองเท่าเทียมกันหมดและพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคใหญ่อันนี้คือตอบอย่างสุภาพแล้วครับครับนักธุรกิจที่มาเล่นการเมืองที่ประสบความสำเร็จในการบริหารเนี่ยก็มีเยอะในหลายประเทศนะครับคือถ้าเทียบกับทหารเนี่ยทหารที่มาเป็นนายกเก่งๆเนี่ยก็มีนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนสมัยไหนแล้วอ่ะมีที่ไหนผมยกตัวอย่างพลเอกเปรมเนี่ยพลเอกชาติชายแต่มันนั้นมันกี่สิบปีแล้วนะใช่ใช่ชาติชายไม่ใช่ทหารชาติชายไม่ใช่ทหารออกจากทหารคือออกมาทหารมานานมาเล่นการเมืองเต็มตัวผมไม่ได้บอกว่ายึดอำนาจมาเป็นผมพูดถึงว่าใช่ใช่ก็เป็นนักธุรกิจมันไม่ใช่ว่าถ้าคุณจะแยกคนเนี่ยเป็นไอ้นี่เป็นก็ลอยมาเป็นนักธุรกิจถือว่ามาจากทหารแต่มันก็เป็นยุคมันยุคสงครามเย็นนะที่เขาใช้ทหารบริหารและในสงครามเย็นมันก็เคี่ยวกรรมทหารให้เป็นทหารที่บริหารงานเป็นนะครับมันไม่ใช่อยู่กันแบบเพราะคุณเป็นผบ.ทบ.ไต่เต้ากันเป็นลำดับชั้นโดยไม่ผ่านสงครามไม่ผ่านภัยคุกคามใดๆเลยนะกระบวนการเรียนรู้กระบวนการฝักบ่มเพาะอ่ะมันไม่เหมือนยุคเปรมนะฮะเพอเนี่ยคือดีกรีประวิตรเรื่องนี้ยังมีมากกว่าประยุทธ์อีกประยุทธ์นี่โตมาแบบสบายแล้วประยุทธ์คือทหารเอาพูดทหารในภาพรวมดีกว่าไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็คือว่าทหารเนี่ยปิดสมองปิดตั้งแต่หลังกลับเข้าค่ายปี35ใช่สมองทางการเมืองและการใช่อยู่เฉยๆเรื่องสังคมเรื่องการอะไรเนี่ยไม่ต้องมีไม่มีภัยคุกคามอะไรที่คุณจะต้องดูแลเลยอ่ะมันถูกสปอยอ่ะพูดง่ายๆเป็นทหารแบบทหารคุณหนูแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ช็อตเนี้ยที่พลเอกประยุทธ์ยิงไปเนี่ยจนถึงวันเนี้ยณเวลาเนี้ยมีคนที่ตอบโต้ก็เฉพาะที่ผมได้อ่านไปนะฮะแล้วก็มีนักธุรกิจคนทั่วไปที่คอมเมนต์แต่ว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ยิงอีกช็อตมาใช่ไหมคือมันไม่แน่นะทั้งหมดเนี่ยมันไปกันมันเดือดตอนเนี้ยเวลาซัดกันเนี่ยมันไม่ค่อยเกรงเมื่อไหร่จะซัดป้อมอ่ะซัดไปแล้วมั้งในซัดไปแล้วปาดกันใช้วิธีปาดคนนี้ใช้วิธีปาดมีคนไปถามร้อยธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะประเด็นเกี่ยวกับการเปิดตัวของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยร้อยธรรมนัสเขาก็ตอบคำถามที่ว่าเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีคนที่รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็ตกลงแล้วพลังประชารัฐเนี่ยร้อยธรรมนัสเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทางพรรคเนี่ยนะฮะทางพรรคมีคนของมีเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราเป็นรองพรรคอื่นมาตลอดแต่วันนี้มีทีมเศรษฐกิจหลายคนทั้งอดีตรัฐมนตรีและหลายคนที่มีประสบการณ์ร้อยธรรมนัสบอกว่ามั่นใจว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นรองใครคือนักข่าวถามว่าจะสู้เพื่อไทยที่มีคุณเศรษฐาได้หรือเปล่าคุณธรรมนัสก็บอกเราก็ไม่เป็นรองใครครับประวิตรบอกว่าใครมาก็ช่างเถอะเรามีของเราก็อันนี้ก็ตอบธรรมดาของพรรคการเมืองอะฮะตอบไม่ได้ต้องการที่จะชนกับไม่ได้ชนเศรษฐาแต่ว่าคุณเขาว่าพลเอกประยุทธ์อยากชนไงนั่นก็คือวัดกันที่วันเลือกตั้งเลยง่ายๆเศรษฐากับประยุทธ์ ถ้าผมจะข้ามไปถึงวันที่7 หรือวันที่14ก็คือว่าใครได้คะแนนนิยมมากกว่ากันในการเลือกตั้งคนนั้นสามารถเป็นคนหัวเราะคนสุดท้ายได้เห็นไหมล่ะผมเก่งมาจากไหน
จะได้ตอบด้วยคะแนนเสียงอะวันนั้นแต่เมื่อวานแต่ว่าประเทศมันก็เห็นนะว่าโลกมันซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมการบริหารสมัยใหม่มันก็ไม่ใช่การบริหารแบบคนที่มีอำนาจสูงสุดในระบบราชการจะมาบริหารได้ผมว่าตอนนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเศรษฐาก็ก้าวล้ำไปเยอะละในเรื่องความได้เปรียบเรื่องพวกนี้แต่คุณเศรษฐาเขาไม่ได้มีภาพว่าเป็นนักธุรกิจที่เห็นแก่เงินหรือเห็นแต่พวกพ้องนะตรงข้ามด้วยซ้ำไปเขามีกิจกรรมขององค์กรของเขาตั้งแต่สมัยเขาทำธุรกิจอสังหามานานแล้วที่ทำเพื่อสังคมอ่ะโดยแบบที่เวลาคุณนั่งดูอ่ะมันเป็นกิจกรรมประเภทกึ่งๆการกุศลเยอะแยะมากมายมาโดยตลอดก็มีเขาไม่ใช่นักธุรกิจโดยทั่วไปที่บางทีเห็นแต่เฉพาะเรื่องเงินทองนะมันมีคนหลายประเภทและที่สำคัญคือเขารับผิดชอบกับลูกค้าเขาอ่ะใช่ไหมลูกค้าเขาก็เป็นเขาก็มีกระบวนการในการดูแลลูกบ้านต่างๆที่ซื้อสินค้าเขาแต่ว่าผมก็เรื่องนี้มันก็ต้องว่ากันไปเพราะถ้าเกิดว่าอนุทินก็ไม่ถูกไม่ถูกถูกเพราะว่าสังคมชอบแยกคนเป็นแคตตากรีมันมีนักธุรกิจที่ไม่ได้แคร์เฉพาะเรื่องเงินทองก็มีนะมีแล้วบางทีมันก็อาจจะมีใช้เขาก็ใช้เข้าใจว่าคือมันมีวิธีบริหารองค์กรแต่ว่าอันนี้มันก็สังคมมากแค่ไหนเราก็พิสูจน์ไม่ได้ไงบางคนเขาอาจจะทำเพื่อสังคมเพื่อจะหวังเล่นการเมืองในอนาคตก็ได้ใช่ไหมอย่างใช่แต่ว่ามันก็เป็นไปได้หมดอ่ะเขาก็ทำเพื่อธุรกิจของเขาก็ได้มันก็ไม่เห็นแปลกเลยแต่หมายถึงว่ามันอย่างเช่นถ้าคุณคิดว่าช่วงนี้ธุรกิจมันแย่นักธุรกิจอยากเล่นการเมืองเศรษฐกิจมันแย่นักธุรกิจอยากเล่นการเมืองการทำให้เศรษฐกิจเขาดีขึ้นมันก็เป็นผลประโยชน์กับบริษัทเขามันก็ใช่ไงแต่ผมว่าการเมืองมันแย่มันไม่ได้บอกเอามาเพื่อบริษัทของเขาเองเท่านั้นใช่ไหมมันก็อันนั้นก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าถ้านักธุรกิจเนี่ยเขามั่นใจว่ามันก็เหมือนถ้าเรามองว่าทักษิณเข้ามาใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเขาก็มองว่าเศรษฐกิจยุคนั้นมันแย่สี่สูงมันแย่ใช่ไหมก็คือแบบมันก็อยากนักธุรกิจเนี่ยก็อยากจะคล้ายๆกับว่ามีตัวเองแบบผลักดันประเทศแบบให้มันเป็นให้มันก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจที่ตัวเองต้องการแต่จริงสำหรับหลายคนเนี่ยธุรกิจที่เขาทำอยู่มันง่ายเกินไปแล้วไงเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเป็นเบอร์หนึ่งไปแล้วเขาเลยมาทำอย่างอื่นซึ่งเขามองว่าคนอื่นที่ทำอยู่มันห่วยไงก็คือว่าพูดง่ายๆผมจะบอกว่าท่านนี่คือบารักโอบามาที่เรามีนะถ้าประยุทธ์คือโอบามาเนี่ยมันไม่มีหรอกเศรษฐาเนี่ยมานั่งท้าชิงเนี่ยคือคนผิดหวังกับรัฐบาลที่บริหารในยุคนี้ไงเขาเลยมองไปหานักบริหารคนอื่นซึ่งน่าจะเก่งกว่าแล้วแค่นั้นแหละนักบริหารที่มันมาจากรัฐราชการถูกต้องคือถ้าตอนนี้ผู้บริหารไม่ใช่นักบริหารใช่ไหมนักบริหารกับประยุทธ์ไม่ผิดว่ะใช่ๆมันไม่ให้ภาพว่าเป็นนักบริหารไม่ว่าเขาบริหารไม่ได้ไงคนเลยอยากได้นักบริหารจริงๆแล้วภาคธุรกิจซึ่งมันต้องอาศัยการบริหารเนี่ยมันกลายเป็นตัวผิดบาปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ไงตอนนี้ไงที่ผมตอบคำถามวิกตู่ว่าเก่งมาจากไหนก็คือว่ามันมีนักธุรกิจที่ไม่เก่งก็เยอะฮะที่มีรายได้ก็เยอะก็เยอะแยะไม่เก่งมีเต็มเลยรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามนักธุรกิจไม่ใช่หรอห้ามจริงห้ามตรงไหนมันกีดกันเยอะมากเลยใช่มันมีเรื่องปี50นะมันมีเรื่องประโยชน์ทับซ้อนใช่ไหมที่กังวลการมีเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทแล้วคุณจะมาปุ๊บแล้วมันจะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านักธุรกิจจำนวนมากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีทรัพย์สินมหาศาลอยู่แล้วเกินไม่รู้จะโกงกินไปทำไมโดยแรงจูงใจนะพูดถึงแรงจูงใจก่อนแต่เมื่อต้องมาดูแลพวกพ้องอันนี้แน่นอนคุณก็ต้องสร้างระบบตรวจสอบนักธุรกิจใช่ไหมคุณยิ่งบริหารเก่งคุณก็จะโกงเก่งก็ได้มันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าพวกนี้เขาไม่ได้ทำธุรกิจแบบที่ยึดสัมปทานจากรัฐด้วยซ้ำไปนะคือเขาทำของเขาเองเอกชนนะใช่เขาสร้างความเจริญให้กับชาติโดยที่เขาพึ่งพากลไกตลาดของเขาไงเขาไม่มีใช่แล้วกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยมันมีเรื่องวิสัยทัศน์ด้วยไงมันมีเรื่องมองโลกไปถึงตลาดใหม่ๆในโลกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความแต่พูดจริงๆมันก็ยังไงล่ะแล้วประยุทธ์จะกลัวอะไรผมก็ยังนึกไม่ออกเขากลัวอะไรเขาหาจุดให้คนวิจารณ์คุณเศรษฐาแต่ว่ายังจับจุดไม่ได้เป๊ะก็พูดไปเรื่องประโยชน์ทับซ้อนจะไปเอื้อธุรกิจอสังหาหรือเปล่าหรือจะไปเอื้อครอบอะไรเงี้ยก็ไม่แต่ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เราดูเป็นเหตุเป็นผลนะแต่ธุรกิจบ้านจัดสรรอสังหามันผลประโยชน์ทับซ้อนมันจะอะไรคือเข้าใจว่ามันสร้างบ้านให้คนคือมันไม่ใช่โอเคก็อย่างไรก็ดีก็ดูเหมือนว่าเป็นเพียงวันแรกเมื่อวานนี้บังเอิญเนี่ยนะทีมงานที่เขาประสานเนี่ยเขาจัดให้ผมเนี่ยไปสัมภาษณ์คุณเศรษฐาซึ่งวันนี้ไปนั่งคุยมาแล้วเดี๋ยวคลิปสัมภาษณ์เนี่ยนะเราจะเพลย์ให้ชมในรายการนี้ด้วยแล้วผมก็พยายามเอาช่วงไฮไลท์มาช่วงคิดว่าเป็นไฮไลท์อ่ะมันมีบางช่วงแต่มีเต็มๆด้วยเต็มๆเลยเต็มๆท่านผู้ชมจะได้ดูในรายการสุ่มหูคิดเดี๋ยวเขาจะปล่อยคลิปพรุ่งนี้แต่ว่าเขาอยู่ในช่วงซึ่งให้สัมภาษณ์สื่อก็มีหลายสำนักรอคอยสัมภาษณ์อยู่มันคุณจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของเขามากขึ้นในช่วงวันสองวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งก็วันนี้เราถามท่านผู้ชมนะครับคำถามประจำวัน
สมมตินะฮะสมมติอันนี้เน้นว่าสมมติหากรอบนี้มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันนี้ทีมงานถามนะครับว่าถ้ามีแค่4คนสมมุติว่ามี4คนนี้คุณอยากให้ใครเป็นนะฮะสมมุติว่าเป็นพิธาเป็นเศรษฐาเป็นประยุทธ์และเป็นประวิตรอันนี้เราจัดระบบใหม่ให้คุณชูวัตรเห็นความหลากหลายจากรอบที่แล้วอันนี้อนุทินไม่อยู่ในโผนะฮะอันนี้แค่เหลือเศรษฐาประยุทธ์พิธาเอาอิงด้วยสมมุติแพทองธารหลุดโผนี้นี่หลุดไม่เอาในโผนี้ไม่ในโผนี้ไม่เอาแม่อุ้งอิงด้วยโผนี้จัดให้คุณชูวัตรใหม่นี่คือโผนี้รู้อยู่แล้วว่าถ้าใส่อุ้งอิงเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งเฮ้ยไม่แน่นะก็คนดูเราไงคนดูอันนี้คือแต่นั่นหรอว่าเขาก็เลยเอาออกใส่ประวิตรให้คนทำโผนี้เนี่ยผมชงประวิตรมาหลายเดือนแล้วคนดูตอบสนองบ้างไหมประยุทธ์เนี่ยผมดูแล้วนะประยุทธ์ได้ 1% ประวิตรได้ 1% พิธาได้ 3-3 ที่เหลือเป็นเศรษฐา60กว่าผมว่าประวิตรได้ผมให้ประวิตรมากครับดูไว้ผมให้ประวิตรน่าจะถึง 4% มากกว่า4เลยเหรอผมว่า 4%ถ้าประยุทธ์มากกว่าถ้าประวิตรมากกว่าประยุทธ์แสดงว่าคนดูก็เริ่มคลอยแล้วไม่มีแล้วนะแปลว่า IO ทำงานเกินหน้าที่นะฮะแต่โหวตกันได้นะฮะให้คุณเลือกเศรษฐาประยุทธ์พิธาประวิตรนะฮะคุณวงเล็บตอบด้วยได้ว่าเก่งมาจากไหนนี่แต่ละคนเก่งมาจากไหนพิธาเก่งมาจากไหนนะประวิตรเก่งมาจากไหนนี่ประยุทธ์เก่งมาจากไหนโอเคส่วนคำถามเมื่อวานนี้นะฮะเลือกตั้งปี66ถ้าสมมติการเลือกตั้งครั้งนี้มีอยู่แค่4พรรคคุณจะลงให้พรรคไหนโหนี่เราโหดมากเลยเนี่ยปรากฏว่าไม่น่าเชื่อแต่จริงฮะคนดู Voice TV ฮะภูมิใจไทยได้ไป 46% นะพี่ถึกฮะประชาธิปัตย์ได้ 11% พลังประชารัฐได้ 41% รวมไทยสร้างชาติได้ 2% ยังให้ภูมิใจไทยมากกว่าพลังประชารัฐคือผมรับไม่ได้กับผลโพลนี้ผมเอาก็โพลมัน4อันนี่แต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบให้ภูมิใจไทยมากกว่าคือผมพูดยากนะแต่ว่าคนดูเรานี่ต้องไม่เอารวมไทยสร้างชาติอันดับ1อ่ะใช่ละแน่นอนแล้วก็ถัดมาคือไม่เอาประชาธิปัตย์ไงอันนี้ก็ใช่ผมทีนี้มันก็เลยรุนกันระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยแปลว่าคนดูเราเนี่ยชอบการบริหารธุรกิจใช่ไหมไม่ผมว่าคนดูเราคนดูเรายังมีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการเลือกตัวที่เกลียดน้อยที่สุดแต่ว่าแสดงว่าคนดูเราพูดยากอ่ะคือไม่ได้บอกว่าชอบภูมิใจไทยแต่เกลียดน้อยที่สุดไม่ชอบคนดูเราไม่ได้ชอบพลังประชารัฐก็ยังรู้สึกว่าแย่ไงถึงแม้ว่าเขาถูกบ่มเพาะให้เกลียดชังประชาธิปัตย์มาเป็นเวลา10ปีมันเลยล้างอันนี้ใช่กรณีประชาธิปัตย์แต่ทำไมต้องเกลียดบิ๊กป้อมด้วยเพราะว่าเกลียดทหารเขาไม่เกลียดบิ๊กป้อมเท่าไหร่ใช่ก็มีความรู้สึกว่าพลังประชารัฐใช่ใช่แต่มันเป็นพรรคทหารแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นแบบมันยังมาจากพรรคทหารอยู่เลยอันหนึ่งก็คือแบบมันก็คือภูมิใจไทยมันก็คือเพื่อไทยเก่าแต่มันโดยคนนะพรรคไปอ่ะโดยคนในพรรคมันออกจากพรรคไปอะไรแต่ผมว่าภูมิใจไทยเนี่ยก็ออกจากพรรคไปเหมือนกันแต่ว่ามันสิบกว่าปีละไม่แต่เขาออกไปแบบไม่กลับมาแล้วไงพลังประชารัฐนี่ไม่รู้เดี๋ยวมาแถวนี้อีกไงแต่อันนี้อันนี้คือยากคนก็คงไปเลือกระหว่างภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐผมว่าอันนี้เห็นแล้วน่าหนักใจมันเป็นโพลที่น่าหนักใจมากเห็นเลยเห็นแล้วน่าหนักใจคนตอบหนักใจนั้นเนี่ยแต่พอมันเดี๋ยวมันหลายคำถามเนี่ยมันจะจับจุดถูกว่าคนที่ดูVoiceเนี่ยเลือกใครเพราะอะไรอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจว่าต้องตีภูมิใจไทยให้แตกให้พังก่อนอันนั้นทางการเมืองใช่นางใช่จริงๆอันนี้เขาไม่ได้ประเมินทางยุทธศาสตร์ถ้าประเมินทางยุทธศาสตร์นี่คุณต้องภูมิใจไทยคุณต้องฆ่าภูมิใจไทยเป้าหน้านี่คือภูมิใจไทยป้อมเนี่ยไม่มีอนาคตแล้วป้อมไม่มีอนาคตละแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่คุณต้องฆ่าเนี่ยฆ่าไม่ตายนะคือคราวนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะที่พลังประชารัฐเนี่ยเขาก็มีบรรยากาศที่คึกคักนะฮะพลังประชารัฐเขาคึกคักเพราะว่าเมื่อวานนี้เขามีการเปิดตัวคนซึ่งจะลงสมัครส.ส.เนี่ยอีกชุดนึงนะฮะเขาบอกว่าหน้าใหม่พรึบแล้วก็พลเอกประวิตรก็ดูแฮปปี้50 คนนะฮะบรรยากาศถ้าว่ากันแล้วในรายชื่อ50คนนี้แน่นกว่ารวมไทยสร้างชาติโอ้โหเปอร์เซ็นต์ที่จะสอบตกมีน้อยกว่ารวมไทยสร้างชาติก็เป็นส.ส.เก่าอาจจะหนักทางใต้ทางใต้นี่ก็คงรวมไทยสร้างชาติเป็นหลักทางใต้นี่คงจะรวมไทยสร้างชาติจะได้เป็นหลักแต่ที่เหลือนี่มันคือปทุมนี่คือกำแพงเพชรยกทีมใช่ไหมฮะแล้วก็กำแพงเพชรยกทีมโคราชของคุณใช่ไหมของคุณวีระราษฎร์อย่างเงี้ยคือแต่ละคนเนี่ยคือมีโอกาสชนะแม้กระทั่งเพื่อไทยในพื้นที่ซึ่งแข่งขันกันเขาเป็นส.ส.เก่าอยู่ก็สู้กับเพื่อไทยนั่นแหละก็ดีไทยรักไทยทั้งนั้นแหละฮะก็สู้กับเพื่อไทยนั่นแหละโอ้นี่ไทยรักไทยมาแข่งกับเพื่อไทยแต่บางพื้นที่มันเป็นของเขานะแต่เดี๋ยวนี้มาเปิดพลังประชารัฐใช่ไหมเปิดกับพลังประชารัฐบางพื้นที่เขาแน่อยู่ก็เขาไม่ไปเพื่อไทยนะกำแพงเพชรกำแพงเพชรนะกำแพงเพชรสมบูรณ์พะเยาอย่างเงี้ยเขาแข็งอยู่แล้วไง
ันนี้มันของชัวร์ค่อนข้างชัวร์อยู่คือไม่มีการหัวกันก็คือแปลความว่าพวกนี้ก็เป็นแบบระดับบิ๊กในพื้นที่เหมือนกันก็ชนกับบิ๊กเพื่อไทยในพื้นที่ใช่ไหมอย่างธรรมนัสเนี่ยจังหวัดพะเยาเนี่ยใช่ไหมไม่ชนไม่ชนไม่ชนคือหมายถึงอะไรไม่ชนพะเยานี่ไม่ชนแปลว่าอะไรเขาส่งลงแข่งอยู่แล้วไม่ต่างคนต่างส่งใช่ต่างคนต่างส่งอยู่แล้วพูดถึงเพื่อไทยก็คือชนเอ้าเพื่อไทยใครนะเพื่อไทยวิสุทธิ์ชัยนรุณใช่ป่ะฮะก็เต็มที่แข่งกันเต็มที่อยู่แล้วเต็มที่คุณวิสุทธิ์กับคุณธรรมนัสเขาคนละเขตอันนี้อย่าไปว่าเขาหัวกันไม่ได้ไม่ได้ว่าโดยธรรมชาติอยู่แล้วโดยเจ้าของอยู่แล้วเข้าใจฮะโดยตัวบุคคลเขาสับปลีกกันมาตลอดอยู่แล้วคุณธรรมนัสเขาไม่ชนคุณวิสุทธิ์ไม่เขาไม่ชนกันมันคนละเขตอ๋อมันคนละเขตแต่ว่าในเขตเดียวกันมันก็ต้องชนไหมแต่ศักยภาพในการชนมันสู้ไม่ได้แค่นั้นเองไม่ได้เขาก็ไม่สู้กันด้วยเขาก็หลบๆกันเพราะมันมีมิตรระหว่างอะไรเขาผัดกันแพ้ผัดกันชนะมันเรื่องตัวบุคคลเนี่ยครับคุณธรรมนัสเขาก็เวลาเขาชนะเขาก็เดินไปกับเสื้อแดงเขาก็เสื้อแดงพะเยาก็เดินไปกับคุยกันได้อะไรขอกันได้อ่ะขอกันได้อะไรแบบเนี้ยคือแน่นอนเวลาแข่งก็แข่งกันแต่เวลาหมายถึงว่าเขาใครชนะก็ขอกันได้เขาก็ดูแลอะไรมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับมันจะมีพื้นที่มันจะเป็นอย่างนั้นฮะจริงๆคุณหน้าพักเมื่อวานนี้คุณเอกประวิตรเขาบอกว่าขอบคุณสสเก่าที่ยังอยู่พักนี้ขอบคุณผู้สมัครสสที่ย้ายมาจากพักอื่นขอบคุณผู้สมัครสสใหม่ทุกคนที่จะมาทำชื่อเสียงให้กับพักต่อไปคือรู้สึกตื้นตันใจด้วยคือหลายคนเนี่ยมันค่อนข้างชัวร์ใช่ไหมฮะอย่างเช่นกทมเราไม่พูดถึงคุณอะไรนะสิพงษ์รัศมียังอยู่เขต17แต่กำแพงเพชรเนี่ยคุณไผ่ลิกคุณเพชรภูมิอภรณ์รัตน์อย่างเงี้ยนันผลอํานวยเนี่ยแล้วก็เนี่ยส่วนขอนแก่นที่ไปแข่งกับเพื่อไทยก็มีปิญญาเลือกหลายที่ขอนแก่นสมศักดิ์คุณเงินบัลลังก์อนุพรนี่มาจากเพื่อไทยนะเนี่ยใช่ป่ะย้ายมาครับล่ะแล้วก็โคราชใช่มั้ยฮะมีคุณเกษมสุภรานนท์อันนี้ทีมคุณธรรมนัสเขต1อันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยคุณทวีรัตน์รัตนเศรษฐ์คุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์ทัศนียารัตนเศรษฐ์ทัศนาพรเกมวิธีการุณอันนี้ก็คือตระกูลของคุณวีรัตน์ทั้งนั้นใช่มั้ยแล้วก็พะเยาก็คุณธรรมนัสเขต1คุณกิรเดชศรีวิราชเขต3นะเขาเว้นเขต2ไว้พิจิตรก็จะมีคุณพรชัยอินสุขนะแล้วก็เขต1เพชรบูรณ์ก็จะมีพิมพรพรพฤติพันธ์จรัสจักรรัฐพัวช่วยอะไรเงี้ยวันเพ็ญพร้อมพัดเอี่ยมทองใจสดนี่คือทีมของคุณสันติพร้อมพัดทั้งนั้นเลยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเป็นชัดๆเลยว่าก็คือแบบมันยกมาเป็นชุดเป็นชุดนี่ลืมไปสระแก้วอีกสระแก้วตีนุชเทียนทองสุรศักดิ์ชินวันใช่มั้ยฮะแล้วก็สิงห์บุรีก็น้องคุณชัยวุฒิใช่ไหมฮะโชติวุฒิธนาคมานุสรสระบุรีอันนี้คือคุณชัยวุฒิก็ยังอยู่สมุทรปราการยังอยู่ยกทีมครับตระกูลอัศวะเหมฮะเพราะฉะนั้นรายชื่ออันนี้เรายังไม่ต้องไปดูอันอื่นนะไม่ต้องไปดูอันอื่นส่วนภาคกลางส่วนแรงหนักเนี่ยถ้าดูรายชื่ออันนี้นะมีโอกาสกลับมาสูงเป็นรายชื่อที่เกือบกลับมาเกือบทั้งนั้นกลับมาเป็นสสกลับมาเป็นเกรด A เกือบทั้งนั้นนี่คือเกรด A สสส่วนที่อาจจะเสี่ยงๆก็จะมีพวกภาคใต้เนี่ยกทมนี่กทมภาคใต้ภาคใต้ก็คุณก็ต้องไปลุ้นสู้กัน4ทีม4พรรคอ่ะครับภาคใต้ก็จะมีณรงค์บุญสวยขวัญใช่มั้ยแล้วก็เกิน25เสียงแน่นอนสามสิบผมว่าเกิน30แน่นอน30เนี่ยชัวร์ฮะก็แหมสมุดประกาศของเขากำลังเพชรของเขาอะไรนั่นเนี่ยอุ้ยแค่นี้ก็สิบแล้วทีมที่เราไม่ได้ฝั่งนี้ก็เหนื่อยนะฮะพลเอกประวิตรบอกว่าพักของผมเนี่ยถือว่าเป็นพักที่โดนดูดส.ส.มากที่สุดแสดงว่าพักเราเข้มแข็งพักอื่นถึงดึงไปขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่พักนี้ขอบคุณที่ย้ายเข้ามาในพักใหม่ด้วยถ้าย้ายเข้ามาที่มาจากพักอื่นมาอยู่ในพลังประชารัฐซึ่งยินดีต้อนรับทุกคนโดยเฉพาะผู้สมัครใหม่ๆส.ส.ใหม่ๆที่มาเป็นกำลังให้กับพักหวังว่าจะได้ส.ส.มากคราวที่แล้วเราได้อันดับ2คราวนี้อยากจะได้อันดับที่1นะฮะก็นี่คือพรรคพลังประชารัฐนะครับสำหรับมีอีกคนนึงซึ่งเขาเคยย้ายจากอีกพรรคนึงแล้วก็มาอยู่พรรคนี้ใช่ไหมคุณกวินนาถคุณกวินนาถตากคีใช่ไหมคุณชูวัฒน์จำได้ไหมที่เคยย้ายมาจากพรรคท้องถิ่นไทยพลังท้องถิ่นไทยเราย้ายมาจากก้าวอนาคตใหม่อนาคตใหม่เดี๋ยวนะเขาย้ายมาจากอนาคตใหม่ไม่ใช่เหรอเขาเป็นงูเห่าเขาโดนกล่าวหาว่าเป็นงูเห่าแล้วก็ไปพลังท้องถิ่นไทยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวนี้เขายอมรับกันหมดแล้วแล้วเขาจะมาอยู่พักเขาไปพลังท้องถิ่นไทยอยู่กับคุณชัดแต่เขาย้ายมาอยู่พลังประชารัฐไปเปิดตัวหรือรวมไทยสร้างชาติไปเปิดตัวพักรวมไทยสร้างชาติด้วย
แล้วก็ปรากฏว่าไปเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติด้วยแต่ปรากฏว่าไปเจอทีมเสียเฮงแล้วคุณกวินหน้าตาคีก็เลยตัดสินใจที่จะเพราะว่าทีมเสียเฮงก็เต็มอยู่ชลบุรีอยู่แล้วอ๋อเต็มแล้วแล้วคุณกวินหน้าเขาจะไปลงตรงไหนงั้นตกลงกวินหน้าอยู่ไหนเขาไม่มีที่ลงเขาเลยย้ายกลับมาพลังประชารัฐสรุปคือวันนี้จริงๆมองในมุมเห็นจริงๆเริ่มอ่านข่าวการเมืองสักพักมันจะเริ่มมองด้านมนุษยธรรมแล้วไงเริ่มสงสารสสอ่ะฮะก็มันคือเขาหาที่ลงจนในที่สุดเนี่ยเขาไม่ต้องสงสัยหรอกอันนี้คือเขาก็มาลงก็มันเป็นกรรมฮะคุณที่ผ่านมาคุณได้เลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวคุณเองฮะเพราะมันเป็นกระแสพรรคมันได้เพราะพรรคคุณทำให้คุณชูวัฒน์เชื่อในเรื่องกฎหมายคุณกวินหน้าเขาได้เพราะพรรคก็พอถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไม่มีที่ลงสำหรับแฟนคลับรวมไทยสร้างชาติเขาก็ไม่เอาไงแต่คุณก็ควรจะรู้ตั้งแต่ตอนคุณเป็นงูเห่าแล้วนะแฟนคลับว่าได้ครั้งเดียวงั้นแฟนคลับกวินหน้าคุณกวินหน้านี่คือต้องไปเลือกพลังประชารัฐฮะโอเคฮะถ้ามีแฟนคลับนะที่ย้ายข้ามพรรคมา3รอบเนี่ยนะฮะสี่รอบคือเริ่มที่อนาคตใหม่นะฮะวันนี้อยู่ที่พลังประชารัฐนะครับที่พลังประชารัฐในรอบนี้นะฮะแล้วพลังประชารัฐรอบหน้าก็อาจจะไม่มีแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าบิ๊กป้อมคงเล่นรอบเดียวมั้งอาจจะมีทายาทก็ได้ฮะทายาทจากประวิตรอีกรอบนึงอาจจะมีก็ได้ฮะแค่นี้มันไม่พอฮะเนี่ย3ปอปาเข้าไป9ปีเนี่ยคือประวิตรอาจจะคิดว่าอยากจะมีมรดกไว้ฮะผมก็ไม่รู้เดาใจไม่ถูกแต่ดูทุ่มเทดูเขียนทุ่มเทแน่เขียนเป็นหนังสือเลยทีละบทภาค2ภาค3ภาค4มายังไม่มันมีรอติดตามมันมีประเด็นเสริมเรื่องอ่ะที่ก้าวข้ามความขัดแย้งมีฮะมีเริ่มมีแล้วแต่ว่ามันยาวมากเลยไม่ได้เอามามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยที่เริ่มรับราชการแต่ว่ามีที่ดร.ณรมนพิญโยศรีวัฒน์นะครับเฮรัญญิกพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการจับมือจับขั้วทางการเมืองเนี่ยปรากฏว่าคุณณรมนเนี่ยเขาบอกว่าคืออย่างนี้ตามกระแสการคาดการณ์ของคนนอกเรื่องนี้ไม่มีพรรคใดพูดคุยกันล่วงหน้าเรื่องของการคุยกับพรรคการเมืองอื่นเนี่ยต้องรอดูผลการเลือกตั้งถ้าจับมือกันก็คงจะต้องหลบเลี่ยงในการส่งตัวผู้สมัครถ้ามีการเดียวกันเนี่ยแต่พรรคส่งผู้สมัครลงทุกเขตโดยภาคอีสานสู้กับเพื่อไทยไม่มีการเดียวกันแน่นอนนะมีจุดยืนทำงานร่วมกับทุกพรรคเพราะขั้วของพรรคคือประชาชนต้องการยุติความขัดแย้งในประเทศเวลาคุณเห็นป้ายหาเสียงของพลังประชารัฐเนี่ยเขาจะเน้นการก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้แปลว่าเขาหัวมันแปลว่ามันดีลได้กับทุกพรรคคือถ้าเกิดก้าวข้ามความขัดแย้งมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีพันธมิตรและกปปส.เนี่ยนะมันก็อาจจะคือดันไปสร้างความขัดแย้งก่อนเนี่ยคือเขาก้าวข้ามไงคือความขัดแย้งมันมีอยู่เขาปล่อยมันช่างมันเราไม่แก้ไขความขัดแย้งไม่แก้ก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็ทำให้ถีบความขัดแย้งออกไปคือเขาว่ากลบเอากลบมันไว้อย่างนั้นเป็นชนวนระเบิดต่อไปก็แต่มันก็เท่ากับถีบประยุทธ์ออกไปข้างไงไปอยู่สุดมุมไงเพราะว่าประยุทธ์ขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรัฐประหารมาพร้อมที่จะแบบร่วมรัฐบาลกับทุกฝ่ายประยุทธ์ต่างหากไม่พร้อมนี่ครับแล้วก็คุณณรมนเขาตอบด้วยว่าผู้สื่อข่าวถามว่าหากพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคที่มีจุดเด่นความตั้งใจทำงานโดยประยุทธ์ไม่ได้ถามประยุทธ์ไม่ได้ถามว่าบิ๊กป้อมมีจุดเด่นอะไรแต่ณรมนตอบเองอ๋อณรมนตอบบิ๊กป้อมมีจุดเด่นนะฮะก็คือว่าคืองี้ความตั้งใจทำงานโดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้งอย่าเอาว่าเป็นพวกใครถ้าประชาชนได้ประโยชน์ก็ต้องทำให้ไม่ใช่ให้ทำในสิ่งที่พรรคได้เปรียบจึงมั่นใจว่าถ้าได้เป็นนายกคนที่30ความสงบจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงประชาชนจะได้เห็นภาพการเมืองที่สงบนิ่งก้าวข้ามความขัดแย้งคือผมไม่แน่ใจว่าถ้าบิ๊กป้อมมาเนี่ยแล้วสมมุติว่าแบบมันเป็นพรรคใหญ่ๆรวมกันตั้งรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อในฝีมือของประชาธิปัตย์แล้วก็ก้าวไกลสมมติว่าไปอยู่ฝ่ายค้านหมดเลยผมคิดว่าบรรยากาศในการตรวจสอบมันจะเข้มข้นแล้วมันจะผมไม่ได้มองว่ามันจะหมดความขัดแย้งเขาไปร่วมรัฐบาลกับประชาธิปัตย์ได้อ๋อเหรอฮะได้ดีได้เขาร่วมมาแล้วเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมทำไมพิสิทธิ์ทำไมอ่ะโอ้ปี53อ่ะมันเหลือแค่เพื่อไทยพรรคเดียวที่อาจจะไม่ยอมไปยืนอยู่ตรงนั้นก็ถ้าพี่ป้อมก็ต้องก้าวไกลก้าวไกลด้วยก้าวไกลไม่ยอมแน่ก็ก้าวไกลฝ่ายค้านแน่ยกเว้นไม่ทีนี้ก็ต้องดูว่ามันจะเจรจากันแบบไหนอะไรเงี้ยมันต้องดูผลเลือกตั้งจริงๆมันก็อย่างนั้นแหละมันก็อย่างที่พูดถึงเวลาผมว่าต้องดูผลเลือกตั้งทุกพรรคแหละตอนนี้นะคือแต่ตอนเนี้ยถ้าพูดกันจริงๆก็คือว่าในฝั่งของรัฐบาลเก่าอ่ะป
้อมก็เป็นผมว่าไปไปมาป้อมเป็นอันดับหนึ่งว่ะที่เป็นตัวเก่งที่ได้เป็นนายกดูความมีแบบเราไม่พูดนะเราถ้าไม่ได้พูดถึงจำนวนเสียงสสถ้าเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยมาเยอะอะไรอย่างที่ว่าแลนด์สไลด์จริงก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเพื่อไทยไม่ถึง250ถ้าเพื่อไทยไม่ถึงฝ่ายค้านไม่ถึงแล้วรวมกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยป้อมมาป้อมมาเพราะตอนเนี้ยดูท่าเนี่ยป้อมเนี่ยเหนือประยุทธ์แน่ๆอยู่แล้วหลายขุมด้วยเดือนหลายขุมแล้วสร้างกำลังสร้างสตอรี่เรื่องเล่าต่างๆให้ฝ่ายประชาธิปไตยยอมรับแกด้วยแกเห็นไหมอำนาจนิยมแพ้เสรีประชาธิปไตยเนี่ยใช่เริ่มใช้ภาษาทางนี้แล้วแกเป็นอีลิทนะแกเป็นอีลิทที่จะมาเชื่อมกับฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเห็นไหมก้าวข้ามความขัดแย้งส่วนไม่แต่ว่าแกกำลังโยนปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้อีลิทเหมือนกับว่าแกไม่ได้แกไม่ได้เป็นไงแกไม่ได้ลงมือทำไงแต่ว่าคนที่ยึดอำนาจก็ลูกน้องเก่าก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคนรู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ป้อมคือแบบเข้าใจว่าหาเสียงเนี่ยมันหลอกกันได้หมดแอบมันเหมือนปื้มมันเหมือนเข้าใจแต่ว่าได้หมดอะแต่เอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าบิ๊กป้อมรวมตัวเองว่าเป็นอีลีด้วยหรือเปล่าเป็นก็ไม่ได้ถึงขนาดแกบอกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมแกเป็นสำนึกอนุรักษ์นิยมแน่นอนถ้าทหารที่เคยเป็นผบ.เนี่ยก็ถือว่าเป็นชนชั้นนำนะถ้าจะบอกว่าประเทศนี้มีใครเป็นชนชั้นนำบ้างใช่เพราะอีลิทที่เข้าใจเสรีประชาธิปไตยเขาบอกเป็นอีลิทที่เข้าใจเสรีประชาธิปไตยแล้วมองข้ามความขัดแย้งคืออำนาจนิยมกับเสรีประชาธิปไตยสองใช่ป่ะเขาร่วมสามารถเป็นหัวหน้าพรรคของคุณธรรมนัสคุณวิรัตคุณอะไรแบบนี้คือที่จริงไอเดียและคอนเซปต์เนี่ยผมเห็นความพยายามของบิ๊กป้อมนะที่จะเข้าใจสังคมไทยแล้วก็อธิบายสังคมไทยได้โอเคเข้าใจมากขึ้นแต่เพิ่งอธิบายใช่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีตรงไหนที่บิ๊กป้อมบอกเลยว่าจะแก้ปัญหาได้และแก้ปัญหาเรื่องอำนาจนิยมได้อ๋อแก้ไม่ได้เพราะมันมีคนอื่นเยอะที่ยังไงก็ตามอ่านมา3บท4บทเนี่ยนะบิ๊กป้อมก็ยังยอมรับว่าอำนาจนิยมเป็นวิถีทางหนึ่งที่ทำได้มันเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมไม่ได้บอกเลยว่าทำไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธรับประหารเลยใช่ไม่ได้ปฏิเสธรับประหารแต่พยานจะบอกเนี่ยมันนะเนี่ยเหตุสุดท้ายรับประหารมันก็จะทำมันก็จะแพ้เสรีประชาธิปไตยอะไรแล้วต้องหาทางปฏิปนอมทำนองเนี่ยครับแต่ไม่มีทางที่จะไม่สามารถบอกว่าจะไปสู่ยังไงครับครับแต่อย่างนั้นผมคิดว่านี่ผมพูดอย่างก็คืออย่างน้อยประยุทธ์ก็มีโอกาสมากกว่าไอ้ประวิตรมีโอกาสมากกว่าประยุทธ์แล้วก็มีโอกาสมากกว่าอนุทินเพราะว่าโอ้เห็นภาพเนวินกับอนุทินแล้วอนุทินนี่คะแนนตกเลยมั้งมีจากป่ะคือไม่ได้คะแนนตกในแง่หมายความว่าอะไรคือบุคลิกหรือลักษณะอะไรคือผมว่าคนชั้นกลางยังรับเนวินยากมันเป็นนายกไม่ได้ยากคลิกแกเป็นนายกไม่ได้ก็หลังจากที่คุณชูวิทย์เปิดแผลให้เนี่ยนะคุณชูวิทย์วันนี้เขาก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเรามีภาพบรรยากาศที่เขาเอานวมไปเตรียมที่จะมอบให้สันทนประยุรรัตน์เนี่ยมีโอกาสชกต่อยกับเขาเนี่ยวันนี้เขาไปนะมันมีที่เขาไปที่สถานีตำรวจซึ่งมันมีประเด็นอีกเป็นข่าวนึงแต่ว่าคุณชูวิทย์เองเขาก็ยังจะเดินหน้าตรวจสอบภูมิใจไทยอยู่นะครับแต่ช็อตนี้พี่ถึงนิดเดียวช็อตนี้มันเป็นช็อตจากภาพเก่านิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมคือภาพนั้นอะภาพที่เอามาเรื่องนี่ภาพเก่าอนุทินอะนี่เป็นภาพแบบเตะคือเนวินเตะอนุทินเขาไม่ใช่เตะเขาหยอกหยอกมันก็คือหยอกกันนั่นแหละหยอกกันแต่ว่าสนิทกันแต่คนที่เอาภาพมาโชว์คือคุณชูวิทย์แล้วแกก็เปิดเป็นคลิปเลยซึ่งก็คือเป็นความพยายามที่จะเชื่อมระหว่าง2คนเนี้ยเห็นว่าให้คุณเนวินอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยเสียมทั้งเสียมด้วยแล้วผมคิดว่าเสียมไม่ลงเสียมไม่ลงทำให้คนรู้สึกว่าหัวอนุทินเนี่ยไม่เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นภาพแห่งความสนิทสนมกันนะแต่มันก็ทำให้เห็นว่าอนุทินเนี่ยแบบเป็นลูกไล่เป็นเพื่อนสนิทแต่เป็นลูกไล่อ่ะเพื่อนที่เป็นลูกไล่อ่ะใช่ป่ะเหมือนกับประเภทแบบในโรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยประเภทว่าไอ้คนนึงคือตัวมาแบบลูกคนรวยไอ้คนนึงมาแบบเนี่ยแบบเด็กบ้านนอกที่แบบแล้วหมอหัวหดอ่ะแต่อันนี้อนุทินก็ยอมรับอยู่แล้วในเนวินเป็นครูใหญ่คือแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ส่วนใหญ่มันไม่มีใครกล้าเอาเรื่องพวกนี้มานั่งย้ำให้คนเห็นไงพอคุณชูวิทย์กล้าย้ำให้คนเห็นมันชูวิทย์เล่นขนาดนี้เลยยอมให้ตกกระบาลไปลูกไล่เมื่อโตขึ้นก็ติดนิสัยขี้กลัวไปยันแก่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าโรสเซอร์อันนี้เริ่มเสียมไม่แต่ผมคิดว่าเป้าหมายเนี่ยเอาง่ายๆคุณชูวิทย์เนี่ยแกพยายามกระตุ้นต่อมที่จะทำให้คุณอนุทินอ่ะวันนึงเนี่ยโมโหจนเล่นกลับแรงๆและไม่แน่นะคุณอนุทินเนี่ยเวลาแกโมโหนะมันอีกอารมณ์นึงนะมันไม่ใช่อารมณ์แบบเก็บความรู้สึกแล้วก็พูดเบาๆนะอนุทินก็โมโหเป็นนะคุณชูวิทย์เรายังไม่ได้เห็นนะอันนี้หมายถึงว่าโมโหชูวิทย์หรือโมโหเนวินโมโหชูวิทย์ดิไม่โมโหเนวินหรอกโมโหชูวิทย์โอ้ชีวิตคุณชีวิตแกกระตุ้นไปเรื่อยนะอย่าคิดว่ามันไม่มีการเอาคืนนะ
คือแต่ละคนพวกนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นมีอีโก้นะคุณชูวัฒน์เขาไม่ยอมให้หยามไปเลยเนวินก็พูดแล้วว่าถ้าเกิดตีเนี่ยไม่ตีหลังหักหรอกใช่ต้องตีตายเลยคือรอบวันนี้ผมเห็นคุณบังเอิญภาพยังไม่มาแต่วันนี้ผมเห็นคุณชูวิทย์เนี่ยเอานวมไปอ่ะจะไปชกกับคุณสันทนะเนี่ยนะผมไม่รู้นะทั้งหมดเนี่ยนะมันจะไปถึงไหนแต่ว่าผมไม่เห็นว่ามันความยั่วยุให้มีความรุนแรงมันจะลดลงนะจากแต่ละฝ่ายนะมันจะหนักขึ้นนะแต่ชอบอันนี้นะที่อนุทินตอบอ่ะฮะฮะอนุทินตอบบอกว่าอุ้ยนั่นน้อยไปผมหยอกล้อกันฉันพี่น้องไอ้รูปนั้นมันเกิดวันเลือกตั้ง23 มีนา 62ที่บุรีรัมย์ผมกับเนวินอยู่บ้านเดียวกันที่บุรีรัมย์ก็ไปเลือกตั้งภาพถีบใช่ไหมระหว่างที่อยู่บนรถคันเดียวกันผมก็แซวเนวินว่าอ้าวเปิดประตูให้ท่านรัฐมนตรีได้แล้วนี่คือการแซวกันเนวินก็เลยเตะบั้นท้ายผมนี่คือพี่น้องไงว่าแต่เตะก้นเลยตกกระบาลก็ตกมาแล้วไม่มีปัญหาเอ้าคือนี่บินก็ตกกระบาลมาแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ว่าสนิทกันสนิทกันยืนยันว่าไม่ใช่การเตะสั่งสอนอนุทินก็หัวเราะนักข่าวถามว่ายืนยันว่าไม่ใช่การเตะสั่งสอนอนุทินก็หัวเราะบอกว่าเตะสั่งสอนผมสิจะเตะเขาคือไม่ใช่หรอกนี่บินกับผมหยอกล้อกันแบบนี้ตลอดเป็นพี่น้องกันลูกชายลูกสาวผมก็เตะด้วยความผมก็เตะด้วยความเอ็นดูนี่คือเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ไม่ควรเอาเรื่องนี้มาใส่ใจคุณพี่ถึกแต่ว่าถึงแม้ว่าคนการเมืองเคยชินกับความที่คุณอนุทินกับคุณเนวินมีสัมพันธ์อย่างไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าชาวบ้านทั่วไปซึ่งเป็นคนซึ่งเขาไม่ได้อินกับข่าวการเมืองพอเขาเห็นภาพพวกนี้เขาจะชอบคือชาวบ้านทั่วไปเขามองในแง่ลบเขารู้ว่าสองคนที่สนิทกันแต่เขามองในแง่ลบที่สนิทแล้วสองคนที่หยอกกันแต่ว่าคุณชูวิทย์เขารู้นะถ้าเขากระตุ้นต่อมนี้มีผลต่อคะแนนภูมิใจไทยในกรุงเทพมีคุณชูวิทย์เขารู้ว่าคนกรุงเทพเห็นอย่างนี้แล้วไม่ชอบเขาทุกคนรู้ชาวบ้านรู้ว่าเนวินกับอนุทินสนิทกันแต่คนก็จะรู้สึกอีกเหมือนกันว่าเนวินข่มอนุทินใช่แต่ว่าไม่แต่ว่าแล้วถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันกระทบถ้าเขาเชื่อนะผมไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเขาเชื่อเนี่ยเขาจะมองต่อไปว่าเฮ้ยงั้นอนุทินไม่เหมาะเป็นนายกมันอาจจะไปไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าทั้งคนทุกคนได้เห็นภาพก็ใช่ก็อนุทินก็เป็นลูกไล่เนวินอ่ะคุณจะเลือกอนุทินไหมล่ะก็รู้สึกคุณจะเลือกอนุทินไหมล่ะเป็นลูกไล่เนวินอ่ะถ้าเกิดคุณโอเคกับเนวินก็คุณก็จะอาจจะโอเคกับอนุทินก็ได้คนจำนวนหนึ่งก็บอกว่าเวลาเขาหาเสียงเขาก็บอกเนี่ยจะทำให้เป็นเหมือนบุรีรัมย์ไงทำจังหวัดคุณก็เป็นเหมือนบุรีรัมย์เอาข้อจริงผมก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำตอนนี้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยโอเคกับเนวินขนาดไหนนะเพอๆอาจจะโอเคก็ได้นะเวลาเขาบอกโอเคแต่ว่าเวลาไปกากบาทในคูหาเลือกนายกมันอาจจะอีกสเปรย์นึงนะเขาจะเลือกคุณจุลินก็ได้เข้าใจผมป่ะเขาคือคนกรุงเทพเนี่ยคุณไม่รู้ถ้าเนวินลงผู้ว่ากทมนี่อาจจะไม่แน่ใช่ไหมเขาจะใช่ใช่คนเป็นนายกเนี่ย expectation มันคนละเรื่องนะฮะเวลาเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่เห็นเรื่องไม่เห็นผิดปกติอะไรเลยเนี่ยเนวินกับรุจิเข้าไปถึงอาจจะการจุลินก็ได้บอกว่าดูเรียบร้อยดีคือมันอารมณ์มันเดายากแต่ว่าก็อย่างไรก็ดีนั่นคือเรื่องของที่คุณอนุทินเขาพยายามชี้แจงแต่ว่าก็ยังไม่มีการตอบกลับคุณชูวิทย์อะไรมากนักตอนนี้เป็นการก็ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปนะครับในขณะที่มันมีความคืบหน้าเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ไอ้เรื่อง MV ล่ะเรื่อง MV ซึ่งไม่ได้ช่วยจริงๆไม่ค่อยมีสาระ ไม่แต่ตีความกฎหมายเอาผิดกันไม่เดียวถูกแต่ว่า MV นี้มันกลายเป็น MV เจ้าปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วคนก็วิจารณ์เยอะว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้คนอยากเลือกประชาธิปัตย์มากใช่ใช่คือมันทำให้คนทัวลงทัวลงว่ามันวิจารณ์กันสนุกสนานเลยวิจารณ์สนุกสนานว่า MV มันแนวแบบตลกขบขันจุลินขี่ม้าขาวคือเพลงเพราะแต่ภาพประกอบ MV มันใครคิดขึ้นมาว่าแบบฝ่ายเอเจนซี่ไหนวะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเนกาทีฟแอดนะคือหมายถึงว่าด่าตัวเองใช่ไหมไม่งั้นคุณก็ไม่มีใครพูดถึงประชาธิปัตย์เลยมันเป็นเนกาทีฟแอดที่ด่าตัวเองคือเหมือนว่าอย่างน้อยคนพูดถึงคนพูดถึงเพราะว่ามันอะไรก็ไม่รู้ไงใช่ใช่คือมันนี่คือประเด็นมันไม่มีเคมีเซตอะไรเลยมันไม่มีความหมายอะไรเลยในเอ็มบีนี้เคมีเซตคือแต่ละคนมาอัดโดนสั่งให้มาอัด MB เพื่อให้มันดูแต่เพลงมันเพราะเพลงมันดีเพลงมันเพราะแต่ว่าคนที่ยืนในนั้นไม่เท่มันไม่เข้ากับอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ทำให้คนพูดถึงมาใช้ปากเป็นอาทิตย์อ่ะเป็นสัปดาห์พูดเพลงอ่ะอะไรพูดแบบไหนพูดแบบพูดอะไรก็ได้ดีกว่าจืดชืดไม่มีอะไรเลยมันก็ได้บุพเพสันนิวาสอะไรก็ได้มันอาจจะแบบเข้าใจผมปะแต่นี่มันแบบโอเคนะฮะนักร้องก็ร้องเก่งแต่ว่ามันไม่เข้าใช่ใช่คุณสมชัยก็อาจจะไปเล่นอะไรล่ะคือคุณสมชัยเนี่ยไปจับผิดตัวนี้ว่าในฐานะอดีตกกต.ก็คือบอกว่าไอ้ MV เนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายการผิดระเบียบการหาเสียงคือห้ามผู้สมัครที่เป็นนักร้องใช้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเอื้อประโยชน์หาเสียงให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองยกเว้นว่าในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์การแสดงหมายความว่าถ้าคุณเมธีเนี่ยจะขึ้นไปหาเสียงให้ตัวเองแล้วแบบขึ้นไปร้องเพลงโดยที่ไม่ต้องมีวงดนตรีเนี่ยไม่ผิดนะ
แต่ทีนี้ไอ้การที่มีใน MV เนี่ยก็คือแบบคุณเมธีเนี่ยคุณเมธีช่วยเป็นคนร้องช่วยร้องให้เลยการแสดงพี่ไอ้ระเบียบเนี่ยมันมีไว้ทำไมมันมีไม่รู้เหมือนกันระเบียบคือไม่คุยไอ้ระเบียบเนี่ยมันห้ามเพื่อมันอ้างว่าเดี๋ยวประเภทแบบคุณใช้เงินเยอะคุณจะเป็นมหรสพมันห้ามกลัวเรื่องใช้เงินเยอะห้ามเรื่องมหรสพจ้างนักร้องมาร้องไงมันห้ามเรื่องแบบว่าห้ามการแสดงแบบถ้าคุณเป็นนักร้องแล้วแบบหมายถึงว่าถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งจะเอานักร้องมาสมัครสสปฏิริษีแล้วก็ขึ้นมันทุกเวทีทั่วประเทศแล้วก็แบบเอาวงดนตรีไปด้วยเนี่ยเวอร์มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นมันจะกลายเป็นมหรสพใช้ชื่อเสียงเป็นกลัวว่าจะเป็นมหรสพคือคนมันก็ต้องใช้ชื่อเสียงให้เป็นประโยชน์คือตั้งใจเนี่ยมันคิดว่าชาวบ้านโง่อยู่แล้วคือใช่กฎมันแย่ที่มายุ่งแต่ว่าแต่นี่มันเป็น MV นะเออแต่ทีนี้ไอ้อันเนี้ยมันก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะมีผู้สมัครเป็นนักร้องอะได้แต่ว่าเวลาขึ้นเวทีเนี่ยคุณร้องปากเปล่าห้ามมีวงดนตรีนะคุณทำได้ครับอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะมันเป็น MV ผมก็ว่ามันก็ไม่เห็นผิดนะมันก็คือ MV ไม่แต่ว่าจะไปบอกว่านั่นคือมหรสพไปดูเขาเล่นดนตรีคือถ้าเขาไปจ้างคนอื่นทำก็เหมือนกันก็ใช่ก็ใช่ไงถ้าคุณไม่มีคุณเมธีไม่ผิดใช่ป่ะแต่พอมีคุณเมธีมันจะผิดเขาบอกว่าคนตีกลองชุดผมไม่รู้จักแต่ว่าคนตีกลองสบัดชัยที่ร่วมแสดงมหรสพนั้นคล้ายกับคุณชวนหลีกภัยมากผิดไม่ผิดไม่ทราบผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของพรรคช่วยตอบให้เป็นความรู้ด้วยก่อนที่จะมีคนไปร้องกกต.นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยอ่ะสิ่งที่ไม่ผิดมันก็ทำให้ผิดได้ไงนี่คือปัญหาด้วยซ้ำไปอ๋อแต่ประชาธิปัตย์ไม่ผิดหรอกเชื่อท่านประชาธิปัตย์ทำก็คงไม่ผิดผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเขาก็รออยู่ข้างในทีละก็เรื่องมีโอกาสผิดได้ก็เรื่องไม่ผิดเลยยังมียุบพรรคไปแล้วอ่ะมีแต่ผมว่าเจตนาคุณสมชัยคงไม่ใช่เรื่องไม่ออกหรอกว่าระเบียบนี้ผิดไม่ผิดแกเชียร์เห็นนิดนึงแกอยากแย่กกต.แย่ประชาธิปัตย์ด้วยนะเพราะว่าเคยมีช่วงนึงไปประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วแกเคยอยู่ไปใช้ปัดแล้วก็แบบแกไม่พอใจที่ไปปัดครับสรุปแล้วเข้าร่วมรัฐบาลแต่จริงคนส่วนใหญ่ที่วิจารณ์ประชาธิปัตย์ในรอบนี้นะฮะผมเห็นความเห็นใจสงสารมากกว่าสะใจนะผมอย่างน้อยผมนั่นคือตัวผมไม่รู้สึกว่าอยากจะซ้ำเติมประชาธิปัตย์ในเวลาที่คุณปื้มเข้าข้างผู้แพ้เสมอไงคือผมเฮ้ยไม่ปกติผมก็จะพี่ถึงไม่เห็นใจบ้างเลยเนี่ยแต่เคสนี้ผมไปก้อนขึ้นมาขนาดผมน้ำหน้าขนาดท่านอดีตหัวหน้าพรรคคุณบัญญัติแต่เขาสำหรับผมเนี่ยผมหยิบไปก้อนเลยเตรียมขีดซ้ำโอเคคุณบัญญัติบรรทัดฐานเนี่ยนะฮะคุณบัญญัติบรรทัดฐานเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์นะฮะคุณบัญญัติบรรทัดฐานก็บอกว่าเรื่องวิกฤตในครั้งนี้อาจจะแรงกว่าทุกครั้งแม้เรื่องเลือดไหลออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ของประชาธิปัตย์เพราะตั้งแต่ตนอยู่พรรคมา50ปีก็มีเลือดไหลออกหลายครั้งแต่ครั้งนี้อาจจะทำให้แฟนคลับอาจกังวลเพราะไหลไม่จบออกไปแล้วไม่จบกลับมาชักชวนคนอื่นชวนด้วยให้คนอื่นออกไปแล้วมีความสุขออกไปเป็นระยะจะด้วยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือเป็นเจตนาที่จะใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการทำลายความเชื่อถือของประชาธิปัตย์หรือไม่จึงทำให้กองเชียร์ของพรรคหวั่นไหวแต่เชื่อว่าอีก 1-2 สัปดาห์ทุกอย่างก็จะจบคุณบัญญัติเขาบอกอีก 1-2 สัปดาห์เนี่ยเลือดจะหยุดไหลเสร็จแล้วคุณบัญญัติเขาบอกว่าผมยังมั่นใจว่าเสียงตอบรับประชาธิปัตย์ของคนใต้ดีขึ้นเพราะครั้งที่แล้วพรรคเสียที่นั่งไปมากเนื่องจากสถานการณ์พิเศษคนกลัวระบอบทักษิณมากรับประหารมา5ปียังกลัวนะแกนำพรรคลงพื้นที่หาเสียงพูดกับเราตรงๆความเลือกทหารเพื่อไปปราบระบอบทักษิณนี่คือก็คุณฝังหัวคนใต้อย่างนั้นก็คุณไปฝังหัวคนใต้ว่าทักษิณมั่นใจว่าประชาธิปไตยมันเป็นสิ่งที่คุณทำไว้นั่นแหละแล้วก็ไม่ใช้คุณมากกว่าเดิมใช่ป่ะถึงแม้ว่าภาคใต้ปีนี้หลายพรรคเตรียมไปแย่งเสียงไม่ใช่ฮะคุณแพ้ภูมิใจไทยด้วยนะคุณอย่าไปพูดงั้นเพราะงั้นทั้งที่คุณพูดว่าคนใต้ซื้อไม่ได้เนี่ยคุณแพ้ภูมิใจไทยนะไม่แต่ว่าประชาธิปัตย์เขามีวันที่จะยอมรับในความผิดพลาดเชิงยุทธศาสตร์หรือเปล่าที่เขาตั้งใจไปทำให้คนเนี่ยรังเกียจคุณทักษิณเหมือนปีศาจแล้วปรากฏว่าพอไปทำอย่างนั้นเสร็จเนี่ยทหารเนี่ยนะฮะเป็นฝ่ายซึ่งมารบกับคุณทักษิณและตุลาการพิวัตรโดยที่ประชาธิปัตย์เนี่ยแค่ยืนข้างๆดูพวกเผด็จศึกไม่เป็นพวกที่ชอบใช้ตุลาการพิวัตรไงคือใช่แต่ว่าทนายตีลงตีศาลแต่เขาไม่เป็นฝ่ายที่ลงมือเผด็จศึกไงเพราะเขาไม่เป็นฝ่ายที่มาฆ่าคู่ต่อสู้ของเขาไงเขาแค่ชงให้มันแบบบ่มไอ้ความแอนตี้ทักษิณจนทหารมาเอาตรงนี้ไปทำไงต่อผมว่าแล้วตัวเองล้มประชาธิปัตย์ก็เป็นอย่างนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเครื่องมือทหารแล้วเขาก็เดินตามต้อยเขาก็ถูกสอนมาอย่างนี้ผมว่าเขาไม่ได้คิดเลยคือเขาไม่ได้เห็นกองทัพเป็นศัตรูประชาธิปไตยหรือว่าเป็นคู่ต่อสู้อีกแล้วเขาก็เป็นเครื่องมือให้กับกองทัพมาตลอดการจัดตั้งรัฐบาลทุกครั้งของประชาธิปัตย์เนี่ยก็อาศัยทหารช่วยทั้งนั้น อยู่ที่ทหารเลยจะให้คุณเป็นหรือไม่ให้คุณเป็นคือประชาธิปัตย์เนี่ยมี
มีอะไรขึ้นมาได้ในช่วง40 50ปีเพราะ1ไอ้ช่วงที่สู้กับถนอมเป็นพรรคฝ่ายค้านของประชาไทย2คือตอนที่เสนีโดนรัฐประหาร6ตุลาครับแต่หลังจากนั้นก็คุณก็เป็นอะไรเหมือนกับแบบเป็นเครื่องมือนึงเป็นเครื่องมือของเปรมอะไรเงี้ยคือแบบเป็นเสาค้ำของเปรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะตลอดมาเงี้ยแล้วก็พอมาปี35ก็ทำหล่ออีกเราเชื่อมั่นระบบรัฐสภา จำลองพาคนไปตายอะไรเงี ้ยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ประชาปัตย์ควรจะตระหนักเนี่ยคือในภาคใต้อะที่ผ่านมามันเป็นบรรยากาศที่มันเหมือนแบบมันภาพลวงตานะความที่ชวนเป็นนายกแล้วก็รู้สึกว่าคนมันเลือกแต่ประชาธิปัตย์ด้วยประชาปัตย์แล้วก็มาปลุกความเกลียดทักษิณอะไรต่างๆเนี่ยมาทำให้คนเลือกแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีคนจำนวนมากที่มันไม่อยากเลือกแต่มันไม่รู้จะไปหาใครผู้สมัครมันไม่มีเข้าใจไหมครับผู้สมัครมันมีแต่เข้าแถวที่จะเข้าไปสู่ประชาธิปัตย์มีแต่เข้าแถวอยู่ในแถวของประชาธิปัตย์มันไม่มีคนอื่นกล้าลงเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยพอมันแตกตูมแล้วมันเกิดพลังประชารัฐเกิดภูมิใจไทยเกิดอะไรเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันทำให้ไม่จำเป็นต้องไปประชาธิปัตย์แล้วผู้สมัครมันกล้าจะไปลงพรรคอื่นแล้วคนรู้เฮ้ยมันหมดเวลาที่เราจะแบบเราเบื่อมันมาเต็มทีแล้วอะไรเงี้ยเราเบื่อมันเต็มทีแล้วไอ้คนที่มันเข้าคิวรอประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่ที่ประชาธิปัตย์มันก็แบบแตกไปพรรคอื่นคนที่จะเลือกมันก็เลือกพรรคอื่นได้เงี้ยบรรยากาศเนี่ยประชาธิปัตย์การผูกขาดมันหมดแล้วไงครับครับพูดถึงประชาธิปัตย์ที่ย้ายไปพรรคอื่นคุณไตรรงค์สุนทรีนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำรวมไทยสร้างชาติเนี่ยกล่าวถึงกรณีที่คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคเนี่ยกล่าวพาดพิงพรรคการเมืองที่ตกปลาในบ่อเพื่อนโดยได้ย้อนถามสื่อว่ามีการระบุชื่อพรรคที่ทำความชั่วแบบนั้นหรือไม่พร้อมระบุพรรคการเมืองก็ควรมีวิธีป้องกันไม่ให้คนย้ายออกซึ่งคุณไตรรงค์เขาบอกว่าคนประชาธิปัตย์นะเขากล่าวแบบติดตลกนะฮะอันนี้คือเราต้องดูดีๆเพราะว่าคุณไตรรงค์บางทีเขาจะอ้างหรือเขาจะอะไรเนี่ยมันเป็นเอพิกเฟลขึ้นมาแต่รอบนี้เขากล่าวติดตลกมาเหมือนผมเนี่ยใครตกผมได้ถือขั้นเบ็ดมากูก็เตะก้านคอมึงแล้วยังไม่ทันได้ตกเลย การที่เขาออกไปก็ไปถามก็ดูว่าทำไมก็ไม่รักษามารักษาอุดมการเดิมได้แล้วผมสังเกตมาตลอดบางคนที่อยู่ก็ไม่รักษาไว้เมื่อก่อนนี้ไปใช้ปัดเลือกตั้งเลือกกรรมการบริหารพรรคไม่เคยซื้อเสียงอ้าวอย่างเงี้ยเหรอแล้วระยะหลังนี้ซื้อสสคนละแสนสองแสนโอ้ได้ข่าวบางคนถูกยัดไปถึงล้านอ้าวนี่อันนี้ซัดไปใช้ปัดตรงๆเลยนี่คุณไตรรงค์ด่าจะฟ้องไหมเนี่ยแต่มันซื้อสอสอคนละแสนนี่แปลว่าอะไรมันถูกไปไหมไม่มันอาจจะตอนการเลือกตั้งในพรรคไงฮะการแบบอ๋อซื้อโหวตในพรรคซื้อโหวตในพรรคอะไรอันนี้ประชาธิปัตย์ควรฟ้องคุณไตรรงค์คนอย่างผมอยู่ได้ไงพรรคตกต่ำขนาดนี้นี่พูดตรงๆพวกคุณไม่น่ามาสัมภาษณ์ผมได้ศัตรูอีกแล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าผมปากหมาโอ้โหอันนี้คือภูมิใจด้วยภูมิใจซักเต็มๆเลยเดี๋ยวนะอ๋อที่แกว่าคุณจุรินทร์เยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้เยอะมากเลยไม่ตกใครเราไม่ได้ตกใครผมว่าโตคุณบัญญัติโตคุณบัญญัติชุมพลก็มีเงินเป็นพันล้านใครจะตกได้ อย่างผมนี่รอให้คนมาตกก็ไม่มีใครตกแล้วคุณต้องรอไม่ต้องให้คนไม่ต้องให้ผม200ล้านแค่1ล้านบาทก็ไปแล้วเอายืนยันอีกครั้งคนที่มาด้วยเงินไม่มีส่วนใหญ่พ่อทนอยู่ที่เดิมไม่ได้ผมไปเจรจาคุณชุมพลเองเพราะลูกสาวบอกพ่อว่าหนูไม่ไหวแล้วไม่พักมันเละไม่อยากอยู่หาพักใหม่ให้เถอะนี่คือที่มาคุณชุมพลก็อึดอัดเหมือนกันครับคุณชุมพลกาญจนะอดีตส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งเขาย้ายมารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยพูดนะฮะไม่เคยพูดว่ามีแบบค่าจ้างย้ายพรรคแบบอะไร200ล้านอะไรได้ส.ส.ย่อจังหวัดไม่มีนะฮะเขาบอกเขาไม่เคยพูด อย่างนั้นนะครับนี่ๆเดี๋ยวคุณนายรองยังไม่จบพูดถึงจุรินทร์เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ไอ้เรื่องนักข่าวถามไงว่าเกี่ยวข้องด้วยเรื่องประเภทแบบให้เงินกันอะไรอย่างเงี้ยไตรงบอกไม่รู้จุรินทร์ไม่ค่อยมีเงินผมรวยกว่าเพราะภรรยารวยแต่ที่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยที่จุรินทร์ได้เป็นเพราะคุณชวนหลีกภัยบอกกับผมว่าได้เป็นเพราะพี่ช่วยก็ชวนช่วยอ๋อนี่ถามกลับว่าทำไมไม่ให้มันลาออกเลือกตั้งใหม่ที่กรณีของปิ่นพนิชพรรคพี่ช่วยมันก็กลับมาใหม่ได้ก็รับมณฑินได้แกก็บอกพี่ก็เห็นด้วยแต่ผมลาออกมาแล้วแต่พอผมลาออกมาแล้วเนี่ยแกก็พูดอีกอย่างมาถึงชวนตกลงคุณชวนเขายังอยากให้คนไปช่วยคุณจุรินทร์หาเสียงอยู่เขาคือยังรักคุณจุรินทร์ก็คือคุณแต่ละหมอทำไมไม่เอาจุรินทร์ออกไปลาออกซะเลือกตั้งหัวหน้าพรรคใหม่ตอนแรกชวนก็บอกพี่ก็เห็นด้วยแต่พอผมออกมาแล้วตกลงแกก็พูดไปอีกอย่างคือถึงตอนนี้มันไม่ทันแล้ว
ต้องรอให้จุลินออกไปตามระบบคือแพ้เลือกตั้งคราวนี้แล้วก็ลาออกเหมือนที่อภิสิทธิ์ลาออกเหมือนที่บัญญัติลาออกแสดงจะเป็นแล้วคุณเฉลิมชัยก็จะก็เลิกเล่นการเมืองไปจะเลิกเล่นการเมืองเพราะไม่ถึง50เสียงจะพูดไปแล้วไงครับนะฮะก็เดี๋ยวเราพักกันนิดนึงสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับยังมีประเด็นเรื่องวิกตูรวมไทยสร้างชาตินะครับและอื่นๆอีกหลายเรื่องนะฮะเรื่องการเมืองสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพี่อ๋อมเริ่มได้เลยพี่